is the humanness ครับ a new case of change ซึ่งเราได้รับเกียรติจากทางอาจารย์ทิพย์ภาคพักทองนะครับที่จะนำงานวิจัยของคณะเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังวันนี้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยทางผมได้คุยกับอาจารย์ทิพย์ภาคคือว่าถ้าอยากจะมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเนี่ยอาจารย์ทิพย์ภาคก็ยินดีที่จะดิสคัสแล้วก็รับเป็นบทความแก้ไขด้วยนะครับส่วนในรูปแบบงานวันนี้เนี่ยเราก็จะมีให้อาจารย์ทิพย์ภาคเนี่ยพรีเซนต์งานสักประมาณ30นาทีก่อนและช่วงท้ายเนี่ยอีก30นาทีก็จะเป็นการ Q&A กันแล้วกันนะครับครับด้วยการสัญญาก็เริ่มเลยกันนะครับครับก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับอาจารย์สุภุมนะครับที่รู้สึกเกียรติมากๆวันนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์อลงกรณ์ได้บอกไปนะครับก็คืองานนี้มันเป็นผลคร่าวๆนะครับเป็น working paper ของผมเองนะครับที่ทำในแง่มุมของการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในประเทศนะฮะก็ดูประสงค์ของ presentation ตรงนี้นะครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเพื่อที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นนะครับหรือทิศทางนะครับไม่ใช่หรือนะครับและทิศทางนะครับว่าอยากจะให้งานชิ้นนี้เนี่ยนะครับแล้วว่าหลอกไปทางไหนดีนะฮะซึ่งผมเองก็ได้แล้วว่าหลอกมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอยากได้ว่าโอเคที่มีอยู่เนี่ยนะครับควรจะเพิ่มอะไรยังไงดีนะฮะต่อเติมตรงไหนบ้างหรือปรับปรุงตรงไหนตรงไหนควรจะออกตรงไหนควรจะเอาเข้านะครับ งานเปเปอร์นะครับหนาประมาณ30หน้านะครับนะฮะผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือใจจริงนะครับของผู้วิจัยนะครับอยากจะทำเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับทั้งในประเทศและก็ระหว่างประเทศนะครับนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการทำซีรีส์ตัวเองย่อๆออกมานะครับก็คือตอนนี้จะทำอินเทอร์นอลก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ explore ไประดับนึงปุ๊บจะทำเป็น international migration อีกรอบนึงนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพของคำของคำว่า migration ให้ครบถ้วนนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยกันหรือในภูมิภาคด้วยกันนะครับนี่คือเป้าหมายของผู้วิจัยนะครับนะฮะนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้นะครับถ้ามันไปอยู่ในเว็บไซต์คณะนะครับการเล่าเรื่องของมันนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องเรื่องราวของอาจารย์พานุพงศ์สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ยิ่งเก่งครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานในประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเรื่อยๆนะครับคือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับแล้วมันจะมีผลต่อนะครับนโยบายในตลาดแรงงานในประเทศนะครับในการเรียลโลเคทในการจัดสรรทรัพยากรแรงงานในตลาดเมืองไทยเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับในอนาคตอันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายของที่ผมอยากจะทำนะฮะนี่คือ motivation ของผมนะครับนะฮะ โอเคครับแต่ว่างานชิ้นนี้อาจจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้ข้อมูลและระยะเวลาในการวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะฮะก็เลยจะมาพรีเซนต์นำเสนอนะครับในแง่ของว่าโอเคสภาพinternal migration เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมานะครับในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับนะฮะความเข้าใจเนี่ยมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์แห่งความเป็นจริงมากขึ้นนะครับถัดมาฮะในส่วนของถัดมาก็คือจะอธิบายว่าเอ๊ะแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดฮะให้เกิดการไมเกรตให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคนะครับในประเทศไทยนะครับถัดมาก็คือเราจะมาแตะเรื่อง inequality นิดนึงนะครับว่าโอเคเป็นไปได้ไหมที่การเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยครับมันส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในคนไทยหรือว่าหรือมันเพิ่มขึ้นแทนนะครับหรือเราต้องมองในมุมใหม่ๆมากขึ้นแทนที่จะมองในมุมว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยระหว่างคนต่างกลุ่มกันนะครับหรือต้องมองในมุมใหม่มากขึ้นนั่นคือคำถามต่อมานะฮะสามคำถามนะครับนี่คืองานที่คือคำถามที่งานชิ้นนี้พยายามจะตอบนะครับโอเคครับก็พูดถึงเรื่องคำศัพท์นะครับแล้วข้อมูลที่จะใช้ในงานชิ้นนี้นะครับในถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คื
ึ้น migration นะครับ migration จริงๆเนี่ยนะครับในนิยามสากลเนี่ยมันคือการย้ายถิ่นการย้ายถิ่นคือการย้ายถิ่นข้ามประเทศแต่เนื่องจากว่านะฮะเราศึกษานะครับในประเทศนั้นเนี่ยผมเลยเติมของ internal ไปด้วยเพื่อที่จะแยกกันระหว่าง migration กับ internal migration นะครับทีนี้มันก็มี migrant กับ migrant worker นะฮะมีก็คือมีคนที่ย้ายถิ่นภายในประเทศกับคนที่เป็นแรงงานนะครับคือย้ายถิ่นแล้วพร้อมที่ทำงานนะเป็น worker นะเป็น labor อะไรก็ได้นะครับนะฮะข้อมูล2 ส่วนนี้นะครับ แยกได้นะครับสามารถแยกได้โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะครับนะฮะซึ่งมีการเก็บไว้อยู่นะฮะว่าใครเนี่ยเป็นอยู่ในเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มวัยกำลังทำงานบ้างหรือไม่ได้อยู่นะฮะแล้วก็ใครที่ทำงานหรือใครที่ไม่ได้ทำงานนะฮะนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือมันไม่มีข้อมูลที่เป็นสต็อกนะสต็อกคือข้อมูลของแรงงานที่ย้ายถิ่นแล้วอยู่อย่างถาวรมาเรื่อยเช่น5 ปีนะครับ10 ปีอาจจะมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่เรียกว่า household census หรือ population survey ก็คือเก็บทุก10 ปีประมาณนั้นนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็น flow นะฮะก็คือเป็นปีต่อปีนะครับแต่ผมเลือกมาให้ปีนึงก่อนนะครับยังไม่ได้ทำทุกปีนะฮะเพราะทำทุกปีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับบางทีอาจจะไม่ make sense ก็ได้นะฮะก็เลยมาดูสักปีก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราพูดถึงตอนนี้ก็คือเป็นโฟล์นะฮะเป็นโฟล์ก็คือแรงงานที่ย้ายถิ่นนะครับย้ายถิ่นนะครับภายในประเทศภายใน1 ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราสำรวจภายในปี2012ก็คือแรงงานเนี่ยย้ายถิ่นจากที่ไหนก็ได้นะครับมาอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยในปีเดียวกันนะครับนั่นคือนิยามของมันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคำถามแรกที่พยายามจะตอบก็คือภาพนะครับของ internal migrant migrant เนี่ยในเมืองไทยมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับคำตอบคือมันเปลี่ยนไปนะครับนะฮะเปลี่ยนไปนะฮะพูดง่ายคือในอดีตนะครับตั้งแต่ปี60ต้นมานะครับย้อนกลับไปไกลหน่อยนะครับนะฮะเราได้ว่ากรุงเทพนะครับเป็นแหล่งที่รวบรวมฮะผู้คนเอาไว้มากมายนะครับก็คือมีคนจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไหลเข้ากรุงเทพเพื่อมางานทำตรงนี้นั่นนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้เกิดการกระจุกตัวของเศรษฐกิจนะการกระจุกตัวของตลาดแรงงานในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำก็ตามมาอันนี้คือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับภาพนี้ก็เป็นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี 1980นะฮะก็คือมาเรื่อยๆมาเป็น20 ปีนะฮะจนถึง จนช่วงแต่ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับตั้งแต่ปี80เป็นต้นมานะครับเศรษฐกิจนะครับของเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงฮะนะครับจากเศรษฐกิจที่พึ่งพานะครับภาคการเกษตรค่อนข้างมากเลยในช่วงปี1980นะฮะเนี่ยก็คือมีแรงงานที่ employ ในภาคเกษตรเนี่ยราวๆ 70% นะฮะของแรงงานทั้งหมดเนี่ยลดลงเรื่อยๆฮะครับภาพใหญ่คือมันลดลงเรื่อยๆครับภาพใหญ่คือมันลดลงเรื่อยๆจนถึงปี2012นะครับจริงๆเรามีข้อมูล2014นะครับซึ่งมันเหมือนชาร์ปดีคลายมากกว่านี้นะครับภาคเกษตรนะครับก็เราพบว่าส่วนหนึ่งนะครับมันก็มีความเข้าใจอย่างนึงก็คือให้มันมีการโยกย้ายแรงงานระหว่างภาคหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นแค่ระหว่างเซกเตอร์เท่านั้นนะครับก็คือในภาคเดียวกันมันเขาแค่ย้ายเซกเตอร์การทำงานหรือเปล่าหรือว่าคนเนี่ยกลับหรือคนกลับหมดหรือว่าคนเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในเมืองไทยนะครับภาพจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นเนี่ยที่เราคิดกันก็คือให้คนจับเคลื่อนไปแล้วกลับก็ได้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมานะครับนะฮะเราพบว่านะฮะผมตัดสอดมาที่2000เลยนะครับนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับคนเดียวหลังไม่มากก็คือเราพบว่าโอเค internal migration นั้นภาพนี้น่าสนใจครับคือถ้าพูดถึง flow ฮะคนย้ายงานน้อยลงไม่ใช่ย้ายข้ามพื้นที่เนี่ยน้อยลงพูดง่ายคือ
12% นี่คือ12คนจาก working age population นะครับคือคนที่อยู่ในวัยทำงานมี100คนก็ย้ายข้ามย้ายข้ามพื้นที่เนี่ยแค่12คนนะและการย้ายพวกนี้ลดลงเรื่อยๆครับนะฮะจะเหลือแค่ 2% นะครับจะเหลือแค่ 2% นี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือคนไม่ได้ย้ายข้ามพื้นที่ให้มากนักนะครับในปัจจุบันนะฮะแต่ก็มีการย้ายอยู่ครับถามว่าคนที่ย้ายไปไหนฮะก็คือย้ายไปอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในภาคเหนือนี่ค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงปีเดียวกันนะครับสะท้อนเห็นอะไรบางอย่างครับการขยายตัวของหัวเมืองในต่างจังหวัดนะครับการขยายตัวของurban area นะครับที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับในต่างจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็ย้ายกลับหนึ่งนะครับคนไม่ก็ย้ายแต่คนที่ย้ายเนี่ยย้ายกลับหัวเมืองใหญ่ๆนะครับ ต่อมาฮะก็พยายามจะหาอินเซนทีฟนะครับว่าคนพวกนี้ย้ายเพราะอะไรครับนะฮะถ้าเราแอสซูมว่าคนเนี่ยแรชชั่นอลนะครับแรชชั่นอลนะครับตามทฤษฎีของฮาร์ทหรือว่าของแอลลี่ฟิลนะครับเราจะพบว่าคนเนี่ยย้ายกลับตามเพราะว่าโกรทนะครับอีโคโนมิกโกรทหรือจ็อบออปปอร์ทูนิตี้หรืออินคัมที่มากขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือนะครับถ้าลองดูโกรทดิฟเฟอเรนเชียลนะฮะระหว่างกรุงเทพกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราพบว่าโกรทตรงนี้พุ่งสูงขึ้นนะครับนะฮะเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็Net Migration Flow เนี่ยก็เป็นบวกนะครับนะฮะในภาคต่อจากนี้ตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมานะครับนะฮะเหล่านี้คือภาพนะฮะในช่วงปีในช่วงในเขตที่ผ่านมานะครับก็คือคนเนี่ยไม่ได้ย้ายเข้าในเมืองละไม่ได้ย้ายเข้าในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับแต่มันมีการย้ายออกจากต่างจังหวัดด้วยนะครับย้ายออกไม่ใช่ออกจากต่างจังหวัดครับออกไปสู่ต่างจังหวัดนะครับจากกรุงเทพหรือมีมณฑลนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับคนที่ย้ายคือใครนะครับคนที่ย้ายคือใครนะครับ คนที่ย้ายนะครับส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวนะครับส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าพูดในคนที่ย้ายด้วยกันนะครับค่อนข้างมีการศึกษาสูงนะฮะค่อนข้างมีการศึกษาสูงนะฮะ แต่สิ่งที่สำคัญนะอย่างนึงครับ participation rate ของคนที่ย้ายเนี่ยนะครับสูงกว่าคนที่อยู่ไม่ย้ายนะครับอีกอันนึงก็คือผมลืมใส่สไลด์เข้าไปนะครับก็คือได้ว่า participation rate เนี่ยสูงกว่านะครับแต่ employment rate เนี่ยต่ำกว่านะครับพูดง่ายคือย้ายไปเนี่ยไม่ค่อยมีงานทำนะครับสำหรับคนที่ย้ายกลับนะฮะ คนที่ย้ายกลับนะครับที่ย้ายข้ามแอเรียนะครับนะฮะส่วนใหญ่นะครับ 50% นะครับก็คือไปอยู่ในภาคบริการเป็นหลักนะครับอยู่ในภาคบริการเป็นหลักส่วนภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างคงที่นะครับค่อนข้างคงที่อาจจะมีโผล่บ้างนะครับในตอนปีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในตอนปีวิกฤตเศรษฐกิจช่วง2008ถึง2009นะครับช่วงนี้นะฮะก็คือภาคเกษตรเนี่ยก็โตนะครับนะเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมนะครับอาจจะมีการเลย์ออฟคนงานนะฮะทำให้ตัวเลขเนี่ยนะครับ employment นะครับของ migrant นะครับลดลงนะฮะแล้วก็กลับไปที่ย้ายกลับไปที่ภาคเกษตรนะฮะ ทีนี้ฮะก็กลับมาที่คำถามเรานะครับก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะตอบคำถามนะฮะก็คือโอเคในรอบ10ปี20ปีที่ผ่านมานะครับภาพเปลี่ยนไปยังไงนะฮะก็พอตอบได้คร่าวๆนะครับว่ารายละเอียดจะอยู่ในเปเปอร์นะครับอันนี้มาพูดคร่าวๆเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะถัดมาก็คือแล้วอะไรนะครับเป็นตัวที่ดีเทอร์มีนะในปัจจุบันครับนะฮะเป็นตัวที่กำหนดให้คนเนี่ยไมเกรนเพราะคนตอนนี้ไม่ค่อยไมเกรนแต่อะไรเป็นปัจจัยทำให้คนไมเกรนนะครับซึ่งมันน่าจะนำไปสู่นโยบายที่ว่าถ้าวันหนึ่งนะครับเราจะต้องรีโลเคททรัพยากรในเมืองไทยเราเนี่ยเราจะรีโลเคทยังไงคนกลุ่มไหนที่มีเอเจนซี่ที่จะไปบ้างนะครับในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายไกลๆนะครับซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่พอจะน่าอาจจะไปทางนั้นอยู่นะครับนะฮะถัดมาก็คือนะครับโอเคก็เป็นความสนใจส่วนตัวนะครับก็คือเอเลนอินควอลิตี้นะครับนะฮะมันเชื่อมโยงไงกับพวก
กับการไมเกรตคนในประเทศนะฮะเชื่อมโยงยังไงนะครับไมก็คือพูดง่ายคือคนไมเกรตมันดีขึ้นหรือมันแย่มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะครับแพร่ในปัจจุบันคร่าวๆง่ายๆตรงนี้นะครับก่อนนะครับนะเพราะว่าหนึ่งก็คือภาพมันเป็นยังไงสองคือคนที่ไมเกรตไมเกรตเพราะอะไรในปัจจุบันถัดมาคือโอเคไมเกรตแล้วดีไหมดีหรือไม่ดีในแง่มุมไหนถ้าในแง่มุมของ inequality เป็นยังไงประมาณนี้แหละครับนั่นคือคำถามของมันนะครับสามช็อตนะฮะช็อตครับ ทีนี้ในเชิงทฤษฎีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันตรงที่สุดแล้วนะครับก็คือเอาเรื่องfactor price equalization มาเกี่ยวนะครับนะฮะเราจะได้ว่าถ้ามันมีการอะไรฮะการดิฟกันนะครับการความแตกต่างกันระหว่างค่าจ้างนะครับของแรงงานนะครับในแต่ละพื้นที่นะฮะมันก็จะเกิดการถ่ายโอนกันนะครับถ่ายโอนกันเช่นเดียวแคปิตอลแต่จะในมุมกลับไปหน่อยนะครับนี้ไม่ลงลึกมากนะครับสุดท้ายนะครับพอมีการถ่ายโอนแรงงานครับแรงงานพวกนี้มันมีแคปิตอลอยู่นะครับเพราะเราสังเกตได้ว่าแรงงานที่ย้ายนะครับหรือไมเกรนนะครับที่ย้ายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีการศึกษาสูงนะดังนั้นเนี่ยอินคัมอินควอลิตี้นะครับในลองรันเนี่ยมันควรที่จะคอนเวิร์ตเข้ามากับหรือลดนะฮะแต่ถามว่าแค่นี้พอหรือยังนะครับแค่นี้พอหรือยังที่จะบอกนะฮะก็ยังทำอินควอลิตี้ลดลงนะครับ between region between area between urban and rural เป้าของเราแค่นี้พอหรือยังนะครับครับคำถามที่2ที่พยายามจะตอบก็คือโอเคอะไรเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับสองส่วนนะก็คือปัจจัยที่เป็นของตัวแรงงานเองแล้วก็ที่เป็นEconomic Factor นะครับตัวนี้ผมก็ใช้วิธีการของเศรษฐมิติเข้ามาช่วยนะครับก็พยายามตัวแฟกเตอร์ที่เป็น Labor Force Characteristic นะครับก็อย่างเช่นอายุเพศการศึกษานะครับ Household Characteristic ต่างๆนะครับส่วนเรื่องถัดมาก็คือเรื่อง Economic Factor ก็ที่ดูหลักๆก็คือพวกEmployment Opportunity นะครับ demand for new labor นะฮะในแต่ละพื้นที่นะครับแต่เรื่องของ distance นะฮะจริงๆเป็นปัจจัยที่น่าควรจะใส่เข้าไปแต่ว่าเนื่องจากข้อมูลไม่มีนะครับแต่ว่าอยากจะใส่ให้นะครับนะฮะเพราะว่ามันต้องแลก geographical data ตัวเองนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเก็บให้นะฮะก็เลยว่าจะยังทำไม่ทันนะครับในตอนนี้นะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็น paper ในการตีพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมนี้เข้าไปบางส่วนนะครับผมก็ใช้มัลติlogistic model นะครับมัลติโนเมียล logistic model ก็คือตัวแปร y เป็น probability นะครับแต่มีหลาย choice หน่อยนะครับ choice เนี่ยผมก็แยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือmigrate หรือไม่ migrate นะครับง่ายๆก่อนนะครับอันที่2ก็คือmigrate ภายในหรือว่าภายนอกดีนะครับหรือว่าเลือกที่จะไม่ migrate นะครับก็มี2 choice ตัวนี้นะครับเป็น2กลุ่มนะฮะดังนั้นเนี่ยก็มีตัวแปรที่เป็น labor force characteristic นะครับแล้วก็ economic opportunity นะครับนะฮะผลที่ได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับมันยุบยับหน่อยนะครับนะฮะ ไปครับที่ผลการศึกษาเลยแล้วกันนะครับนะฮะเพราะว่าไอ้ table ตัวนั้นนะครับก็ยังต้องการการปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเพิ่มตัวแปรเข้าไปบางส่วนนะครับแล้วก็อันนี้ในการตัดบางส่วนทิ้งนะครับปีสองนะฮะปีสองนะฮะซ้อนนะฮะในส่วนของที่สำคัญนะครับเราพูดถึงใครที่ย้ายนะครับแล้วใครที่จะมีอินเซนทีฟที่จะย้ายนะครับนะฮะแล้วเรากำลังจะพูดถึงฟิวเจอร์เลเวลมาร์เก็ตพอลิซีนะฮะที่อาจจะมีผลต่อการเรียลโลเคชั่นแรงงานนะครับในอนาคตนะฮะ อาจจะเป็นแรงงานที่เป็นสกิลเวิร์กเกอร์ก็ได้นะครับนะฮะสเตตัสนะฮะที่เป็นคนที่มีฐานะที่เป็นเฮดฮาวส์โฮลนะครับพวกนี้มีแนวโน้มที่จะย้ายเนี่ยค่อนข้างมากนะครับมีแนวโน้มที่จะย้ายค่อนข้างมากนะฮะ
หรือเป็นผู้ชายนะครับที่แต่งงานแล้วนะครับพวกนี้ก็มีแนวโน้มที่จะย้ายนะครับในวิกฤตรีเจนเนี่ยค่อนข้างมากกว่าบีทูบีรีเจนนะฮะพวกนี้ก็คือพวกนี้นะครับมันก็มีแฟกเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับที่เป็นผลมาจากสังคมนะครับที่อยากจะให้ผู้ชายเนี่ยนะครับมีบทบาทในการที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยการย้ายนะครับเพื่อที่จะหารายได้หรืองานทำที่ดีกว่าเดิมเนี่ยนะครับแล้วส่งรีมิทันกลับก็คือเงินโฟนกลับเนี่ยนะครับก็มีโอกาสสูงมากกว่าคนที่ไม่ได้แต่งงานนะครับนะฮะเป็นภาพที่อาจจะคอนทราดิกกับไฮโพเทซิสเดิมหน่อยนะครับตรงที่ว่าถ้าไม่แต่งงานมีโอกาสได้สูงนะครับอายุฮะอายุเนี่ยก็เราพบว่านะครับในช่วงอายุน้อยก็เป็นไปตามทฤษฎีนะครับเหมือนกันนะอายุยังไม่เปลี่ยนนะครับก็คือถ้ายังอายุน้อยอยู่นะครับนะฮะก็มีแนวโน้มย้ายค่อนข้างมากของคนที่มีอายุที่มากขึ้นนะครับนะฮะแต่พวกนี้เป็นโฟล์นะครับไม่ใช่สต็อปนะฮะพวกนี้เป็นโฟล์ดังนั้นเนี่ยข้อมูลอาจจะมิสลีดในระดับหนึ่งนะครับส่วน education นะการศึกษาครับเราพบว่านะครับคนที่มีการศึกษาน้อยนะครับมีแนวโน้มที่จะย้ายงานข้ามรีเจียนนะครับค่อนข้างมากนะครับพูดง่ายคือไอ้คนที่มีการศึกษาสูงนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไปอยู่นั้นเลยแล้วเป็นสต็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายแต่คนที่มีการศึกษาค่อนข้างน้อยนะครับมีแนวโน้มที่จะย้ายงานเนี่ยหรือมี flexibility ค่อนข้างมากกว่าคนอื่นนะครับอาจจะมีต้นทุนในการย้ายที่อาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับนะฮะอันนี้คือ education นะครับตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างขัดแย้งกับทฤษฎีของหลายประเทศนะครับข้อค้นพบของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนะฮะตรงที่ว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยที่ย้ายเนี่ยจะมีการศึกษาสูงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจะเป็นแบบเนื่องจากว่าจะต้องการหาอินคัมที่สูงกว่านะครับเนื่องจากเขามีต้นทุนของการศึกษาที่สูงนะฮะแต่การว่าของบ้านเราเนี่ยเป็นแรงงานที่มีรายได้น้อยนะครับมีการศึกษาต่ำนะครับมีโอกาสย้ายสูงมากกว่าพูดง่ายคือพวกโลว์เอดูเคชั่นเนี่ยย้ายมีโอกาสย้ายสูงกว่านะครับบ้านเรานะครับจำนวนครอบครัวนะครับก็เป็นอันนี้ต้องตรงตามทฤษฎีนะครับก็คือยิ่งครอบครัวมีขนาดใหญ่นะครับโอกาสย้ายเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับโอกาสย้ายเนี่ยค่อนข้างต่ำสอดคล้องกับสตรัคเจอร์ของไทยครับที่ของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นไปทางที่ครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะครับเล็กลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ครับที่ Head of Household นะครับมีโอกาสที่จะย้ายนะฮะย้ายงานนะครับนะ ส่วนเรื่องFinancial Status นี่ก็ข้ามเลยนะครับนะฮะ Employment and Income นะครับยังเป็นนะครับปัจจัยหลักนะฮะที่ทำให้แรงงานย้ายนะครับที่ทำให้แรงงานย้ายนะครับจะเป็น Between หรือ Between Region หรือ Between Urban หรืออะไรก็ได้นะครับก็คือคนเนี่ยยังย้ายมาปากท้องอยู่นะครับยังย้ายมาปากท้องอยู่จะมีความขัดแย้งอย่างเงี้ยงานที่ดีแล้วก็กินข้ามที่เหมาะสมกับเขานะครับนะฮะทีนี้มาดูต่อครับนะฮะเราได้พอจะได้คนแล้วว่าที่ใครที่น่าจะย้ายนะครับนะแล้วคนที่ย้ายเนี่ยเขาย้ายด้วยผลอะไรนะครับนะฮะนะครับคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องspatial inequality นะครับนะฮะจริงๆผมอยากจะทำสปาเชียลอินควอลิตี้ของทุกพื้นที่นะครับแต่เนื่องจากว่าทรัพยากรและคนเนี่ยไม่พอนะครับแต่พอจะมีข้อมูลอยู่นะครับที่ TDI เคยทำไว้นะครับในปี2009นะที่ทำสปาเชียลอินควอลิตี้คือทำนะครับคล้ายๆไลฟ์สเด็กในแต่ละพื้นที่เลยนะครับเป็นการสำรวจนะครับการไม่ได้เป็นของอาจารย์สุขชัยหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับก็มาใช้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับนะเพื่อมาดูว่าโอเคมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะลิงก์นะครับไอ้ labor migration กับ spatial กับ inequality ที่เกิดขึ้นนะคือย้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะย้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นประเทศมันดีขึ้นหรือแย่ลงในแง่ของ inequality นะครับคำตอบก็คือนะครับของไทยเนี่ยนะครับ inequality มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับนะฮะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยแต่ปี1976นะครับคือช่วง80นะครับเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟลักตูเอทนะครับนะฮะในช่วง2011นะโดยที่source of inequality นะครับนะฮะในอดีตนะครับมันเป็นมาจาก
between group inequality พูดง่ายๆคือมันเป็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ระหว่างคนต่างกลุ่มกันนะครับแต่ถัดมาฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับ inequality หน้าตาเปลี่ยนไปครับพูดง่ายๆคือความสัมพันธ์ของ inequality ที่เป็นมาจากที่เกิดมาจากระหว่างกลุ่มเนี่ยมันลดลงนะมันลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นจากinequality ภายในกลุ่มมากขึ้นคือมี contribution กับ inequality ในปัจจุบันมากขึ้นนะครับมี inequality ในปัจจุบันมากขึ้น ทีนี้นะครับมันก็สอดคล้องกับทางทีนี้นะครับก็คือคำนี้หนึ่งนะครับก็คือแต่เนื่องจากผมพยายามจะโยงนะครับไอตัว labor migration กับ inequality นะครับหรือว่ามันจะcontribute เป็นยังไงนะครับตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงต่อนะครับจริงๆพอจะมีทฤษฎีบ้างแต่ว่ามันก็เก่าเกินไปที่จะทำนะครับก็เลยลองเอาภาพมาประติดประต่อมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเราพบว่านะฮะไมเกรนเนี่ยนะครับมันมีน้อยลงนะเช่นเดียวกับที่มีพอยที่ลดลงนั่นคือค่าที่เกิดขึ้นนะครับนะสอดคล้องกับทฤษฎีของฮาร์ทนะครับในปี2008นะครับที่บอกว่าในท้ายที่สุดนะครับนะฮะถ้าตอนแรกสเตจแรกคืออินอีควอลิตี้มันสูงอยู่มันมีความแตกต่างระหว่างรีเจียนมีเวจดิฟเฟอเรนเชียลมันอยู่นะครับแรงงานก็จะมูฟฮะนะครับไหลจากที่ค่าจ้างเนี่ยต่ำเนี่ยไปสูงนะครับแล้วมันก็จะสร้างแรงกดดันให้กับค่าจ้างในพื้นที่ที่มีค่าจ้างสูงอยู่นะครับสุดท้ายนะครับแรงงานนี่นะครับนะฮะมันหิ้วสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า human capital ไปด้วยในพื้นที่นั้นนะครับการที่เขาหิ้วครับ human capital ไปด้วยในพื้นที่นั้นเนี่ยมันทำให้นะครับในลองรันนะครับมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการ converge นะฮะ growth นะครับหรือเทคโนโลยีในระยะยาวนะครับพูดง่ายคือ inequality เนี่ยก็จะลดลงนะครับพูดง่ายก็คือของเราเนี่ยก็คือการเป็นทางที่ดีครับก็คือแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าอินดีพอยต์ที่จะลดลงเราอาจจะดีใจแต่การเป็นว่าภาพที่เราควรจะมองถัดไปนะครับในแง่ของการมองอินดีพอยต์นะครับมันอาจจะไม่ใช่การมองระหว่างอินดีพอยต์ที่เกิดขึ้นระหว่างดิเชนระหว่างแอเรียนะครับแต่จะเป็นอินดีพอยต์ที่อยู่ในดิเชนแอเรียนั้นนะครับครับอันนี้คือทั้งหมดครับตอบคำถามสามันคร่าวๆนะครับขอบคุณมากเลยครับก็คำถามแล้วครับครับเชิญนะครับครับเป็นการนำเสนอที่ทำให้เห็นความจริงบางอย่างที่ตอนแรกอาจจะเข้าใจผิดไปในสมัยก่อนนะครับน่าสนใจมากๆคือผมไม่ได้ถามอะไรมากนอกจากเห็นว่าผลบางอันมันดูมันเหมือนกับมันขัดกับไอ้กราฟที่โชว์ให้ดูก่อนหน้านี้หรือเปล่าอย่างเช่นที่บอกว่าผลที่บอกเรื่องการศึกษาในคนการศึกษาน้อยจะย้ายถิ่นมากกว่าแต่ว่าในสไลด์ต้นๆที่ดูเรื่องของสัดส่วนของไมเกรนเห็นว่าไมเกรนซึ่งเป็นไฮเอ็ดูเคชันจะสูงกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำถามที่หนึ่งนะคำถามเยอะครับตอนแรกจะถามแต่คำเดียวตอบไปแล้วโอเคครับก็กราฟนี้นะครับเป็นของเฉพาะไมเกรนนะเป็นของเฉพาะไมเกรนนะคนที่ไมเกรนทั้งหมดนะส่วนข้อมูลที่เอามาใช้รันอีโคโนเมตริกครับตัวนี้รวมทั้งไมเกรนและนอนไมเกรนดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปดูสัดส่วนของ observation นะครับนี่ผมเบรกดาวน์ให้นะครับมันจะได้ว่าคนที่ไมเกรนนะครับนะฮะมีค่อนข้างน้อยนะส่วนคนที่ไม่ได้ไมเกรนนะครับที่เป็นสต็อกนะครับอาจจะเป็นสต็อกแต่ไม่ใช่ก็ได้นะครับค่อนข้างเยอะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆถ้าผมปรับตัว variable ครับไอตัว migration นะครับตัวที่ตัดไอ
ไอ้ non banking นะฮะผมจะได้แบบอาจารย์ชนนะก็คือมันจะเป็น positive นะถ้าผมเพิ่ม MIG 3เข้าไปสักตัวนึงก็คือ migrate ระหว่างภาคไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับเทียบกันจะได้ว่าตัว bank application เนี่ยจะเป็นบวกครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่เข้าไปครับแต่พอนี้มันเอาพวก non migrate non bank มาด้วยนะครับมันกลายเป็นว่าโอเคติดลบเลยต้องมาเทียบกับคนละฐานคือทุกแล้วว่าในความเป็นจริงในปัจจุบันจากการศึกษาก็คือก็ยังคงเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยเป็นคนย้ายมากกว่าหรือเปล่าครับคือผมถ้าในคนที่ย้ายเหมือนกันนะครับจะเป็นคนการศึกษาสูงใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูมีอินเทอร์เนชั่นที่มันต่างกันใช่ใช่ถ้าเกิดคนการศึกษาน้อยย้ายคนการศึกษาสูงใช่เป็นอินเทอร์เนชั่นต่างซึ่งแบบโกรธในแต่ละรีเจนมันเป็นโกรธในอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่คนการศึกษาต่ำจะทำได้คนนั้นเลยใช่ใช่ก็เลยสงสัยครับใช่ใช่ไม่สงสัยครับอย่างกับการพูดถึงไอ้ internal migrant เทียบกับเรื่อง total labor force ทีนี้ไอ้ total labor force อาจารย์พอมีข้อมูลไหมว่ามันมี labor force population สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยข่าววันนี้ถูกหลอกว่าจะไปทำงานออสเตรเลียนะฮะก็หลอกเอาเงินไปก่อนนะฮะแต่จริงๆเรามีไปทำที่ไต้หวันเยอะที่อิสราเอลมากตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์อินคอร์ปอเรทซึ่งถ้าเราดู total population เนี่ยมันก็ต้องรวมคนพวกนี้ด้วยเพราะพวกนี้ไม่ใช่ internal migrants นะงั้นถ้าเรา based on ในทฤษฎี rational behavior ทางเลือกเขาไม่ใช่มีอยู่แค่ว่าจากภาคหนึ่งไปภาคหนึ่งแต่เขามีจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอถามนิดนึงอันที่สองก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ย pattern ของ migration เนี่ยมันจะคำหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยัง valid หรือเปล่าก็คือ seasonal migration คือสมัยก่อนพอช่วง slack season สิแรงงานจากชนบทก็จะย้ายออกทำงานที่อื่นเพราะว่า job opportunity มันน้อยลงเยอะนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ seasonal employment seasonal migration เนี่ยมันยังมีสาระสำคัญหรือเปล่าบวกกับปัจจัยที่มันจะมีผลต่อเคลื่อนย้ายแรงงานจากท้องถิ่นไปยังภูมิภาคเดียวกันไปต่างภาคหรือไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของไอ้โอกาสในทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นระยะหลังนี้ในชนบทเนี่ยรายได้ของครัวเรือนไม่ได้มาจากฟาร์มแอคทิวิตี้แล้วส่วนใหญ่มาจากนอนฟาร์มผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้อาจารย์จะอินคอร์ปอเรทเข้าไปอธิบายได้ยังไงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ behavior ของ migrant เนี่ย internal migrant มันมีความแตกต่างแน่นอนระหว่างภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราศึกษา migrantคือคนที่ออกไปทำงานภาคใต้คนภาคใต้การศึกษาจะสูงดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นคนใต้มาทำงานประเภทที่คนอีสานทำแต่จะทำค่อนข้างงานที่ดีเพราะมีการศึกษาฉะนั้นไอ้พัฒน์อย่างเงี้ยถ้าเราจะพูดแบบอาจารย์มันอาจจะไม่แอพพลายกับทางใต้ไอ้ behavior ของทางใต้อันนี้ผมนี่จะว่าจะว่าไงครับตอบคำถามสมมุติก่อนแล้วกันนะครับก็คำถามแรกก็คือเรามีรายงานที่ใช่ครับที่มันมีออกไปแล้วมันเป็น working age population ของเราด้วยตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปครับยังไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าข้อมูลเนี่ยยังมีไม่พอครับนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจาก Ministry of Labor ครับนะมันจะมีการบันทึกข้อมูลของแรงงานที่ออกไปทำงานต่างประเทศอยู่เขาเรียกว่า immigrant ใช่ไหมฮะ immigrant ครับ immigrant นะพวกนี้เนี่ยมันมีทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมัน
ยังอันเดอร์เอสติเมตเอสติเมตได้อยู่ก็คือมันมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ด็อกคิวเมนต์ก็คือยังไม่ได้แบบบันทึกไว้อยู่ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะมาใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ Vulnerable Population ที่จะมาใช้ในตัวนี้คือ Vulnerable Population ทั้งหมดของประเทศฮะดังนั้นเนี่ยมันมีประมาณสัก38ล้านคนนะฮะตัวเลขไม่มีกันมากฮะ37 38 39 36ขึ้นมาเรื่อยๆพวกนี้ครับนะฮะอีมิกรันเนี่ยตัวเลขประมาณผมจำไม่ค่อยได้นะครับถ้าจำถ้าคร่าวๆประมาณ5ล้านคนนะฮะถ้าที่มีประกาศมาติดไว้ฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็คือพวกที่เป็นไทม์โอเวอร์ก็คือพวกที่ออกไปพร้อมกับภรรยาหรือสามีที่ไปทำด้วยเนี่ยแล้วไปทำงานข้างนอกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนเรื่องอิมมิเกรนต์นะฮะที่ประเด็นที่เข้ามาแย่งงานในเมืองไทยทำเนี่ยไอเนี้ยจริงๆอยากจะเก็บไว้ศึกษาในซีรีส์ถัดไปนะครับคือซีรีส์เนี่ยที่บอกไว้ก็คืออยากจะดูภาพในอินเทอร์เน็ตก่อนเปเปอร์เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์เปเปอร์ของผมเองนะครับทำขึ้นมาเพื่อที่จะดูทุกอย่างนะข้างในก่อนมันเป็นยังไงนั้นเนี่ยค่อยๆเอาinternational migration เนี่ยเข้ามาโยงด้วยเพราะสุดท้ายมันต้องมีความสัมพันธ์กันแน่นอนก็เลยดูแค่สังคมนี้ต่อนะครับคำถามถัดมาก็คือถูกต้องนะที่อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเรื่อง seasonal workers นะหรือ precarious workers นะพวกนี้นะครับมีความสำคัญมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนผมมองแบบเดียวกับอาจารย์ครับก็คือมันเริ่มน้อยลงฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น non farm activities นะที่ให้เงินมากกว่า farm activities นะฮะผมลองแท็บแท็บเล็ตทำข้อมูลดูนะครับพบว่า non farm activities นะผู้ที่ครัวเรือนที่อยู่ในภาคเกษตรที่เป็น non farm ที่เป็น non farm พวกนี้รายได้สูงกว่า farm นะครับรายได้สูงกว่า farm เราไม่นับพวกนโยบายข้าวหรืออะไรพวกนี้นะครับที่ตัดไปก่อนนะฮะไม่แต่ครัวเรือน farm เขาส่งชาส่วนรายได้มาจาก non farm ใช่มาจาก non farm ค่อนข้างมากแล้วครัวเรือนพวกนี้จะมีค่าที่ค่อนข้างสูงกว่าดังนั้นผมก็เลยสงสัยอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าพวกที่การเลสโบเกอร์เนี่ยพวกซีซันนอลควายมันจะมีสิ่งที่แค่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟตัวนี้นะครับก็พบว่าในช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจเนี่ยมันโดนวิกฤตสัมผัสไปนะฮะการจ้างงานลดลงนะครับการจ้างงานลดลงก็ขยับไปอยู่ภาคเกษตรแล้วก็ภาคบริการนะแต่บริการเนี่ยมันดันโตกว่านะนะครับพวกนี้คือช่วง2008นะครับที่คุยกับคุณจิรภานะครับจากเกษตรกรนะก็ได้พบว่าช่วงนี้นะครับมันคนละสตอรี่กับช่วงนี้นะครับช่วงนี้คือช่วงเกิดวิกฤตฮะคนเนี่ยย้ายไปอยู่ภาคนี้ขึ้นมากขึ้นนะหรือกลับไปทำงานภาคเกษตรนะในการเดินการภาคบริการก็โตมาเรื่อยๆครับแต่พอเศรษฐกิจมันดีฮะemployment ในภาคเกษตรที่มาจากไมเกรนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นมันคือเซอร์วิสเพิ่มขึ้นแทนผมก็เลยสงสัยว่าในปัจจุบันนะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ seasonal employment เนี่ยมันยังมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนกับการศึกษาเรื่อง seasonal migration ในเมืองไทยนะครับอันนี้คือตอบคำถามอาจารย์หมดนะก็ทางใต้อ๋อทางใต้ครับโอเคครับไปครับทางใต้นะก็คือจริงๆตอนนั้นเนี่ยได้ทำไปแล้วครับเนื่องจากคนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยไอ้สมการที่โชว์อยู่ตรงนี้ครับมันคร่าวๆครับแล้วมีชุดหนึ่งที่เป็นใส่ดัมมี่เข้าไปนะครับที่เป็นของคนเฉพาะครับภาคใต้กรุงเทพอีสานภาคเหนือซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะอันนี้มีการให้เขาไว้ในเปเปอร์ตัวเต็มนะแต่ว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยรีพอร์ตอีกนะครับก็อ่านได้ในเพจเพราะจากมันยาวมากครับสมัครครับเพราะถ้าใส่เนี่ยมันจะใส่ยาวมากใส่ภาคใต้เหนือเยอะวันนี้มันจะยาวมากแต่ว่าแพทเทิร์นมันคนมันแตกต่างกันอันนี้เข้าใจครับก็คือมีการสั่งแล้วครับครับเชิญอาจารย์พันธุ์หงส์ครับเราไม่ถึง
แพทเทิร์นของ migration ที่ต่างประเทศของไทยโดยกระดานมันจะไม่เหมือนกันแอฟริกาเป็นแบบเหมือนกับไทยคนหนีตายเข้ามาอยู่ในกรุงใช่ไหม productivity ภาคเกษตรมีต่ำแต่ว่าในทางด้านพัฒนาแล้วพวกนั้น productivity ภาคเกษตรสูงใช่ไหมแล้วคนละแบบกูเป็น push factor เพราะนั้นก็อาจจะต้องพยายามลองเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นยังไงนี่มีในเทเลเจอร์อยู่แล้วไอ้เรื่องนี้นะประเด็นนิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสามารถที่จะเริ่มเดิมได้เพราะฉะนั้นภาษาของไทยก็ไม่แตกต่างกันกับในสับเท้าและแอฟริกาเป็นอันที่สองเวลาพูดถึงเรื่องของ inequality เนี่ยก็ขอให้พยายามเล่นหมายด้วยกันว่ามันไม่ใช่เป็นเซนเนี่ยมันเป็นเอพิโซดเพราะมันขึ้นกับราคาเกษตรด้วยอ่ะที่คุณบอกว่ามันขึ้นลงๆเนี้ยเป็นเพราะว่าราคาพืชผลนั่นเองแหละปีไหนคุณดูดิใช่ไหมพืชผลดีก็ความท็อปไม่ทำกันใน top bottom ratio มันก็แคบลงอะไรเงี้ยมันต้องไปขึ้นกับเทอร์มอเทรดของภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรด้วยที่เกิดเพราะฉะนั้นภายในจังหวัดภายในรีเจียนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอุตสาหกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นประเด็นที่3ก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันจะกลายมันดีคอนเซนเทรชันอยู่แล้วขยายไปรอบนอกกรุงเทพใช่ไหมไม่งั้นกรุงเทพจะเป็นเมืองที่ไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังนั้นก็รอบแถวนี้ก็จะมีการก่อสร้างเยอะแยะอาจารย์จะไปลองดูก็ได้แถวสุขวิทที่เขาก่อสร้างแถวนี้พวกคนต่างจังหวัดมานั่นแหละนั่งเช้ามานั่งมานี่คือเซอร์วิสเซกเตอร์ไงนะลองทับพวกนี้เข้ามาแล้วถ้าอาจารย์ไปดูภูเก็ตพวกสมุยพวกนี้คนอีสานก็ไปพูดสายเยอรมันได้ขายของอยู่แถวนั้นเพราะฉะนั้นมันกลายไม่ใช่เป็นแบบซีซันนอลอัมพอยเมนต์ที่แบบนั้นขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจด้วยเป็นอะไรถ้าคนจีนมามากขึ้นอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวมามากขึ้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันขึ้นกับรายได้ด้วยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคือที่อยากเห็นก็คือว่าอย่าพยายามโยงทุกสิ่งทุกอย่าง migration ให้เข้ากับ inequality อ่ะมันมีหลายๆปัจจัยด้วยกันเนี่ยแต่ที่ผมว่าสำคัญก็คือ urbanization เนี่ยแหละสำคัญนะเพราะ urbanization ความเป็นเมืองเนี่ยขอนแก่นโตเชียงใหม่โตน่านโตขึ้นมาเงี้ยคนไม่ต้องเข้าไปในเมืองมากขึ้นแต่แทนที่อยู่ในชนบทมากขึ้นพวกนี้ความแรกจนก็จะลดลงนะเพราะนั้นประเด็นสำคัญคือ urbanization เนี่ยเป็นหลักสำคัญอันนี้ก็คิดว่าสำคัญอีกอันหนึ่งที่น่าจะดูคือว่าเรื่องของมันมีอาร์ติเคิลอยู่อันนึงอยู่ใน World Development เดือนหน้าเนี่ยตุลาเดือนหน้าเนี่ยเกี่ยวข้องของ migration ของเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามมันมี return migration ด้วยมันขึ้นกับพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่ผมอยู่พัทลุงเนี้ยผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือ non-specific factor นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะดูภาพรวมจะดูแต่ไอ้ทางด้านนี้อย่างเดียวต้องดูถึงโครงสร้างทางด้านสังคมด้วยพวกนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ลึกขึ้นไปอันหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าจ้างมีคนศึกษาว่าถ้ามี migration เพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้ามีอยู่ในวงมากขึ้นทำให้ค่าจ้างลดลงเพราะนั้นดีเปอร์เซ็นต์เงี้ยลองเช็คดูหน่อยด้วยกันว่ามันเข้าท่าแต่ว่าที่เฟรเจอร์อยู่เยอะเลยอาจารย์ลองเซิร์ชดูก็ได้ครับซึ่งมันก็ไปกระทบกับไอความแตกต่างของรายได้ค่าจ้างต่างๆด้วยไงทั้งในเมืองนอกเมืองครับอีกนะครับช่วงนี้ก็คือจะเปิดฟอร์มให้ถามได้สะดวกนะครับเพราะว่าทางผู้จัดเนี่ยก็อยากจะได้รับคอมเมนต์เพิ่มเติมไปปรับปรุงงานจัดตรงนี้ก็เรียนเชิญทุกคนครับคืออยากถามก่อนว่าอันดับแรกอยากถามก่อนว่าข้อมูลของไมเกรชั่นโรเตอร์ที่ย้ายมานะครับคือวัดจากคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นแล้วย้ายไปหรือแค่คนที่อยู่ในจังหวัดนั้นแล้วย้ายไปเฉยๆผมยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาปริญญาตรีวิศวะที่มาจากทั่วทุกสารทิศจะมาเรียนมหาลัยกรุงเทพพอจบการศึกษาไปเขาย้ายกลับไปต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่ไซต์งานผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขในนี้คือเป็นคนที่มีทะเบียนราษฎรในกรุงเทพหรือเป็นคนแค่อยู่ในกรุงเทพมาสัก 4-5 ปีเรียนป.ตรีจนจบแล้วย้ายกลับไปเช่นไปอยู่มาตาพุทธอมตะอย่างนี้เป็นต้นครับผม
ผมคิดว่าคำถามนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ที่ต้องคิดคือเรื่องข้อมูลเนี่ยมันอาจจะต้องมีการที่ต้องขีดมากกว่านี้เพราะว่าอย่างที่อย่างผมเนี่ยคนต่างจังหวัดผมก็อยู่ที่แพร่ขณะที่มาทำงานกรุงเทพเนี่ยทะเบียนผมก็ยังอยู่ที่แพร่เลยคำถามคือตกลงเนี่ยผมเป็นคนที่ไหนกันแน่ถ้าผมยังไม่ซื้อบ้านอยู่คนนี้ผมว่าก็คนแพร่ก็เลยคำถามนี้น่าสนใจแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะช่วยอยากที่แชร์นะครับคือว่าที่เมื่อกี้พูดถึงนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเวลาที่เขาย้ายออกไปเนี่ยสมมติย้ายจากกรุงเทพไปที่อื่นเนี่ยเขาออกไปตามนิคมอุตสาหกรรมไหมหรือไม่ใช่และอีกพอยต์นึงคือว่าพอมีการค้าชายแดนถึงเอสเอที่มันมีภาษีลดลง 10% เนี่ยคนเขาย้ายออกที่บอกอีสานเนี่ยคืออีสานตรงชายแดนหรือตรงไหนกันแน่ผมว่าพอยต์ตัวเนี้ยมันควรจะถูกอินทิเกรตเข้าไปในตัวงานวิจัยนะครับครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์อันหนึ่งครับคือไอ้ migration เวลาบอก labor move เนี่ยนั้นอธิบายโดย wage differential people wage สมมติเราพูดถึงงานสกิลก็แล้วกันเฉพาะยอดตรงรัฐบาลให้300เท่าไปหมดเลยเนี่ยมันกระทบ pattern ไหมเพราะว่า300เท่ากันหมดก็จริงแต่การตัดสินใจว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยกรุงเทพมันจะไม่น่าอยู่ที่สุดเพราะว่าขึ้นค่าจ้างนิดเดียวแต่ตามจังหวัดเนี่ยบางแห่ง100กว่าบาทขึ้นดี300เพราะมัน300เท่ากันหมดทั้งประเทศไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจไหมถ้าหากว่า workers เป็นคนมี rational decision makingไอ้ attitude อาจารย์ว่ามันจะกระทบไหมเพราะมัน wage มันโดยนโยบายรัฐบาลมันเท่ากันหมดเลยครับก็มี2ประเด็นครับก็มีคืออาจจะเป็นปัญหาคำถามโยกไว้ก่อนนะครับว่ามี2ประเด็นคือจากทางน้องลูกดอกคนนึงกับอาจารย์ท่านนะครับครับจริงเรื่องค่าจ้าง300มีผลไหมมีผลแน่นอนฮะนะครับเพราะว่าถ้างานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ดูนะครับว่านโยบายค่าจ้าง300เนี่ยมีผลโดยตรงในเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ได้ว่าไอตัว net income net real income มาพูดถึง real income นะฮะที่เพิ่มขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าคืออย่าง100เป็น300นะครับเน็ตเพื่อเรียวเพื่อเป็นเรียวเทิร์นนะครับเพราะว่ามันซิงเกิลเพนแค่นะผู้ง่ายคือคนเนี่ยนะครับไปแน่นอนครับนะฮะกระทบแพทเทิร์นของไมเกรชันแน่นอนผู้ง่ายคืออย่างที่บอกนะครับก็คือมันเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนเนี่ยคนย้ายเข้ากรุงเทพเพราะมีจ็อบออปปอร์ทูนิตี้กับค่าจ้างที่โอเคกว่าที่สูงกว่าเปรียบเทียบแต่พอหัวเมืองurbanizationที่จากพานุพงศ์ว่ามันเกิดขึ้นในหัวเมืองกับจังหวัดก็คือไม่ได้มีแค่ค่าจ้างเดียวแต่มันมีที่เรียกว่า urbanizationคือมันเกิดเป็นเมืองขึ้นมาการขยายตัวของเทศบาลนะครับแล้วก็การวัดค่าจ้างที่กระทบต่อตลาดแรงงานในปี2010อีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับก็ make sense นะก็คือเพราะว่า North East นะครับได้เป็นภาพที่มี growth rate นะครับเปรียบเทียบกรุงเทพเนี่ยมันสูงที่สุดฮะนะครับก็คือถ้ากรุงเทพจะเป็นสักสมมตินะฮะ300ขยับไป310ถ้า290ขยับไป300แต่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ภาคอีสานมันขยับจาก100เป็น300ผลที่ตามมาก็คือภาพนี้ครับภาพนี้ฮะก็คือเราพบว่าหลัง2010เป็นต้นมานะครับหรือแม้กระทั่งผมว่า urbanization มันเกิดมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วurbanization เนี่ยน่าจะแรงกว่าค่าจ้างน่าจะอยู่แรงกว่าค่าจ้างเพราะว่าตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมา North East นะครับเป็น net receiver มาตลอดคนทยอยกลับเรื่อยๆนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นผมว่าถ้าพูดกันถ้าคร่าวๆ urbanization กับ waste อะไรแล้วกันว่า urbanization น่าจะกระทบ pattern ของinternal migration มากกว่าแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งนี่ครับ
เนื่องจากไอ้ demand for labor มันเป็น derived demand เช่นในท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลพยายามจะกระจายการลงทุนไปเพราะค่าจ้างต่ำพยายามจะขยายไปเขต2เขต3เพื่อให้การลงทุนนั้นน่ะไปสามารถ exploit ค่าจ้างที่ต่ำแต่เมื่อคุณยกสาปล่อยหมดเนี่ยไอ้นายจ้างมันยังไม่ไปแล้วมันเรื่องอะไรไปในเมื่อค่าจ้างมันไม่ได้ถูกกว่าแล้วโดยเปรียบเทียบแพงกว่าซะอีกใช่ไหมเช่นไปตั้งอยู่ในเขตสาเนี่ยซึ่งอินฟราสตรัคเจอร์จะไม่พร้อมคือมันไม่ใช่เฉพาะว่านักคนงานจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการไม่อยากไปแล้วเพราะแต่ก่อนอาจจะได้เปรียบในเรื่องว่าค่าจ้างถูกแต่พอค่าจ้าง300บาทเท่ากันทั้งประเทศเนี่ยมันไปดิสทอร์ตตัวเนี้ยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็จะแรงเหมือนกันมันจะออฟเซตไปในสิ่งที่ว่าคนไปครับครับตอนนี้เห็นด้วยครับเพราะว่ามันก็มีอีวิเดนซ์เหมือนกันครับตอนนี้ว่าแนวอินฟราสตรัคเจอร์พร้อมฮะแต่กลายว่าคนก็ยังไหลออกอยู่ดีฮะมีกรณีศึกษาในต่างประเทศอยู่ฮะอันนี้คือที่รีวิวมานะฮะก็คือปัจจัยที่อาจารย์ว่าก็คือนายจ้างมันไม่เป็นจ้างดีมานด์ตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นค่อนข้างจะ labor intensive การเปิดนะฮะใช่ครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กระทบแพทเทิร์นของ internal migration แต่เป็นในทางตรงกันข้ามครับทีนี้ตอบคำถามของน้องนะครับก็คือที่ถามว่าจริงมันก็เป็นปัญหาเดียวผมนะครับผมเป็นคนยะลานะแล้วก็ย้ายไปบ้านมาสงขลานะครับแล้วผมไม่รู้เป็นคนอะไรนะฮะยะลาหรือสงขลานะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพนะฮะงงนะครับครั้งนึงมาอยู่ประจวบนะทะเบียนบ้านอยู่ประจวบนะเป็นคนสามจังหวัดสามแผ่นดินนะครับแล้วก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ก็ทะเบียนบ้านอยู่สงขลานะครับย้ายไปย้ายมางงนะครับรู้เป็นคนจังหวัดอะไรกันแน่นะฮะก็คือข้อมูลตัวนี้นะครับใครคือไมเกรนถูกไหมฮะถามง่ายถูกไหมฮะคนที่ย้ายคือใครนะครับข้อมูลสำนักงานแต่ละชาตินะครับนะฮะเท่าที่ผมเข้าใจที่ผมเข้าใจนะครับก็คือมันไม่ได้มีการบันทึกนะฮะว่าคนที่ตอบว่าย้ายนะครับมีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดอะไรดังนั้นเนี่ยคำถามนี้ตัดได้เลยก็คือไม่รู้นะไม่รู้แต่บอกได้ว่าออริจินย้ายจากไหนย้ายมาจากไหนสมมติผมมาเรียนใช่ไหมฮะผมมาจากเชียงใหม่มาเรียนผมได้ว่าออริจินผมเนี่ยจากเชียงใหม่ทะเบียนบ้านของมันจะอยู่ที่สกลนครก็ได้นั่นไม่รู้ครับตัวนี้ไม่รู้นะฮะเพราะเราจะไม่มีระบบ tracking ที่ดีขนาดยุโรปของ OECD นะฮะที่มีการ track เลยนะครับว่าไอ้คุณย้ายไปไหนบ้างมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่เราพอจะทราบออริจินอยู่นะพอจะทราบออริจินว่าเฮ้ยคุณย้ายมาจากไหนอยู่บ้างนะครับตรงนี้ฮะทีนี้ถามว่าworker เนี่ยรวมพวกนักเรียนนักศึกษาไหมผมว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้รวมครับผมว่าฮะไม่ได้รวมครับก็คือลองนับเฉพาะคนที่มีงานทำฮะดังนั้นเนี่ยบุคคลที่ย้ายอย่างเช่นมาเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้นับอยู่ในเดต้าเบสด้วยนับเฉพาะคนที่มีงานเท่านั้นครับที่ผมหมายถึงคืออย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในวงการวิศวกรรมคือคนต่างจังหวัดจะเข้ามาเรียนวิศวกรรมที่กรุงเทพเพราะนี่จะว่าความพร้อมทางด้านการศึกษาหรืออุปกรณ์เขาพร้อมกว่าจริงๆในคนต่างจังหวัดฉะนั้นมันจะเกิดประเด็นเรื่องของพวก higher education engineering intensiveก็คือก็จบในกรุงเทพเสร็จแล้วพอคุณจบไกลเกรดไปแน่นอนว่าโดยพื้นฐานแล้วกรุงเทพไม่ได้มีโรงงานเยอะแยะเหมือนในนิคมฉะนั้นเขาก็ต้องดีตัวเองไปต่างจังหวัดโดยธรรมชาติฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ระบุนิยามเรื่องของทะเบียนบ้านก็เป็นไปได้ว่าจะมีแฟกเตอร์ที่จะคอนทริบิวต์ไปถึงว่าทำไมแบงค์คอกดรอปดาวน์ได้ขนาดนั้นด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่ต่อเนื่องมาเลยนะครับผมสังเกตว่า higher education ใช้นิยามคือการศึกษาสูงกว่าupper elementary นั่นหมายความว่าคือใครที่จบม.1ก็ถือเป็น higher education ใช่ไหมครับ
ถ้าการจบศึกษาจบการศึกษาม .1 แล้วถือว่าเป็น higher education จะต้องมาคิดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยว่าเป็น vocational ด้วยเปล่าเพราะว่าผมดูจากเทรนใน30ปีอย่างข้อมูลที่แสดงมาจากประมาณ1982นี่ถึง2012เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวถ้าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของ vocational ที่มาทำ service เช่นพวก tourismพวก caring ต่างๆที่จะเป็นคาหกรรมอะไรประมาณเนี้ยครับคือถ้าเกิดว่าเรานิยามชัดเจนว่า higher education เป็น bachelor or upper มันอาจจะได้อีกผลลัพธ์อีกรูปแบบนึงเลยก็ได้ว่าเขาอาจจะจงใจย้ายเลยเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปหางานในโรงงานทำหรือหางานในที่ที่มันมีงานให้ทำประมาณนี้ครับผมแต่ม.1ยังไม่จบในการศึกษาภาคบังคับเลยเรื่องคอนเซ็ปต์ของ labor force เนี่ยมันจะต้องตั้งแต่วัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับก่อนพ้นจากนั้นถึงจะนับ labor force นะต่อให้คุณจะทำงานไม่ทำงานก็ไม่นับหรอกเพราะว่าถ้าคุณ7ขวบถูกไหมเขาบังคับว่าคุณต้องเข้าโรงเรียน9ปีไม่เข้าโรงเรียนผิดกฎหมายนะ15 ม.3ไม่เข้าถ้าไม่เข้าโรงเรียนผิดกฎหมายเพราะช่วงนี้คุณทำงานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มประชากรเนี้ยจะไม่นับเป็น labor forceแต่หลังจากนั้นคุณจะเรียนหรือไม่เรียนเขาก็นับไปเลยว่าพอส่วนว่าคุณจะทำงานไม่ทำอีกเรื่องเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของคำว่า labor force เนี่ยแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่มันก็จะไปอิงกับ compulsory education ด้วยถ้าเราขยายไป12ปีนะมันก็ต้องขยายออกไปจบม.6เออนั่นจริงๆตอนนี้ครับก็ที่ผมทำมาเล่นๆนะครับก็เลยเนี่ยฮะอาจจะมิสบิดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าจะไปดูว่าเดต้าเบสผมใช้อะไรนะครับก็มาสไลด์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเบรกเบรกดาวน์ให้เป็นขั้นๆแล้วนะครับว่าโอเคคอลัมน์1 2 3 3นะครับจากซ้ายมือนะครับนะครับเป็นทั้งหมดครับ population ทั้งหมดนะฮะอายุเนี่ยเอาแค่15-60นะครับคร่าวๆนะครับนี่จะ64ก็ได้นะครับแต่พวกนี้คือ working age population คือคนที่อยู่ในวัยทำงานทางไทยเขาเรียกอย่างนี้นะครับนะฮะส่วนคอลัมน์ที่4 5 6นะครับถัดมานะครับพวกนี้คือคนที่ไมเกรนนะครับก็ทีนี้ถ้าเบรกดาวน์เนี้ยจะชัดกว่าว่าใครระดับการศึกษาเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับในแต่ละแต่แค่แต่ก่อนนี่นะครับแต่อย่างที่อาจารย์สุขุมว่าครับก็คือนิยามของ working age population เนี่ยมันมีระดับสากลอยู่แต่ว่าบางทีมันก็ต้องปรับตามแต่ละประเทศด้วยครับมีคำถามเพิ่มไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับช่วยคนนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากทางกสิกรมีอะไรสองถามนะครับโอเคครับที่อาจารย์ที่เราบอกว่าใช้ตัวเหตุการณ์ไทยนะครับแทนสื่อถึงเวทดิฟเฟอเรนซ์ครับถามว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวแบบนี้แล้วคิดว่ามันสะท้อนเวทดิฟเฟอเรนซ์ได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าพอมาดูตรงตาราง descriptive นะครับของอาจารย์ที่เขียนว่าตรงแม้กระทั่ง real income นะครับก็ยังเห็นว่า real income ของคนที่เป็น migration เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าคนที่เป็นทั้ง within region แล้วก็ between region ตรงนี้มันเกิดจากอะไรครับนั่นแปลว่าก็ไม่อยู่ถ้าสมมติว่าไม่อยู่ในถ้าสมมติไม่อพยพแล้วมันก็มีรายได้ที่สูงอยู่แล้วหรือเปล่าคือมันแปลว่าคนไม่อพยพคนที่มีรายได้สูงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับการที่มีของคนที่เป็นนานเดเรกชันสูงกว่าคนที่เป็นวิธีกับวิธีดีเช่นไมแฟนส์นะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าจะตอบโจทย์เรื่อง inequality กับเรื่อง special inequality ที่อาจารย์สนใจนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากที่อาจารย์สกูถามด้วยว่าแต่ละภาคมีแพทเทิร์นต่างกันไหมนะครับถ้าสมมติว่า
ดูแค่ข้อมูลตรงนี้แต่ว่าไปคลาสสิฟายพวกเส้นใส่พวกแฟกเตอร์เรื่องเอาโซคลาสเช่นเป็นฟิกไทของอินคามอะไรนี้ไปมันจะตอบโจทย์ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปดูพวกแบบว่าพวกจีนี่หรือพวกตัวแปรอื่นๆเนี่ยครับหรือใส่พวกค่าการลิงก์เข้าไปนะครับครับขอบคุณมากฮะก็ตอบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับก็จะใส่แบบแพทเทิร์นแบบเป็นดัมมี่ของแต่ละคนแต่ละภาคก็ได้หรือว่าถ้าจะใช้แบบตัวเฮาส์โฮลด์เนี่ยก็น่าสนใจนะอยากลองดูเหมือนกันว่าคู่อะไรที่จบที่สุดเนี่ยนะฮะมันมีแพทเทิร์นของไมเกรชั่นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปทำดูนะครับนะฮะยังไม่เคยทำแล้วตอนนี้นะฮะส่วนเรื่องตัว Net NII นะครับคือพื้นฐานมีง่ายเดียวครับทำยากนะครับก็คือคนเนี่ยย้ายเพราะเราไอ้สมมติคน rational นะครับมีผลในการย้ายถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราจะย้ายเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ใหม่มันให้เงินมากกว่าที่เก่าใช่ไหมฮะง่ายๆเบสิกเลยถูกไหมฮะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของ Net NII นะ เป็นไปได้ครับที่คนที่ไม่ย้ายมันได้เงินเดือนสูงอยู่แล้วแล้วมันไม่คิดว่ามีที่ไหนที่ relative แล้วนี่มันจูงใจที่จะให้ย้ายส่วนคนที่ย้ายเงินเดือนก็ต่ำกว่าในตอนแรกนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆคือต้องเอาเงินนะครับที่ได้ใน origin ถูกไหมฮะในจุดตั้งต้นของเราถูกไหมครับแล้วก็ดูว่าถ้าเราย้ายไปจังหวัดนู้นเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ถูกไหมฮะเอามาลบกันถูกไหมครับตัวนี้จริงๆเป็นตัวแปรที่ทำยากที่สุดนะเพราะว่าข้อมูลมันไม่มีฮะข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับจะค่อนข้างริชมากในแง่ของปัจจุบันสถานะปัจจุบันของแรงงานแต่สถานะก่อนหน้าถ้าเราจะ track ย้อนกลับไปอย่างเช่นว่าโอเคถ้านี่คือ migration survey เราจะ track กลับไปว่าปีที่แล้วคุณทำอะไรคุณอยู่ที่ไหนได้เงินเท่าไหร่ตัวนี้ทำยากเพราะว่าเขาไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างชัดแจ้งครับบางทีก็ลืมบันทึกบ้างบางทีก็อะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือประมาณการอินคัมในแต่ละพื้นที่มาจากนั้นเนี่ยเวทมันด้วยสปาเชียลอินดิคอร์สปาเชียลอินเด็กสปาเชียลไพรซ์อินเด็กของแต่ละพื้นที่ของปี2009ตอนนี้ใช้จาก CDI นะครับเวทที่มันเป็นเรียลไม่ได้ฮะเอามาเป็นเรียลเทอมไม่ได้เพื่อเปรียบเทียบในแง่ของเรียลครับส่วน expectation นะฮะ expected income นะครับก็คือณปัจจุบันถูกไหมฮะก็คือย้ายมาปุ๊บคุณได้เท่าไหร่ถูกไหมฮะนะครับเพราะเราไม่ได้ไปถามแรงงานว่าเขามี expectation function ยังไงดังนั้นเนี่ยนั่นคือโจทย์หนึ่งนะครับอันนี้เราให้สูงว่าโอเคเขาย้ายมาแล้วเขา expect ว่าเขาจะได้เท่านี้แล้วเขาได้ในพื้นที่นี้จับลบกันนะนั่นคือตัวแปรเน็ตเหลียวอีกข้ามนั่นคือข้อจำกัดของมันนะดังนั้นเนี่ยข้อมูลเป็นข้อมูล estimate นะมีการมีความคาดเคลื่อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นของพื้นที่ก่อนหน้านะรายได้ของพื้นที่ก่อนหน้าว่าเขาได้มาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับซึ่งบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาได้รายได้น้อยกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นมีปัจจัยอื่นที่นอกจากค่าจ้างที่อาจารย์มานิพงศ์ว่าคือซึ่งตอนนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยก็คือมันมีปัจจัยเรื่อง urbanization push factor คือที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่อาจารย์ถูกผมว่าคือที่ที่พูดกับทางอยู่ตรงนี้บางทีมันต้องเวทกันระหว่างค่าจ้างกับ job opportunity อะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ละคนมันแตกต่างเรื่องการแตกต่างครับแต่ผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์ลงกรว่าคือถ้าไปดูพื้นที่ว่าเขาย้ายไปไหนไปลงรอบๆสถานการณ์ตรงไหนเนี่ยวันตรงนี้น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะว่าเป็นยังไงนี่อาจารย์เซอร์เวย์ของนิมิโซครอบเวอร์ population ขนาดอาจารย์รู้ไหมตัวอย่างก็มีประมาณสัก 3-4 แสนครัวเรือนครับ 3-4 แสนครับซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ครับครับเขาใช้ข้อมูลตัวนี้ครับเป็น representative ของครัวเรือนทั้งประเทศโดยใช้ probability ฮะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นผมเนี่ยแทนคนกี่คนของประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
จากนั้นเนี่ยเขาก็เบรกมาได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้มาว่า38ล้านคนคือแรงงานนี่คือ working age population อะไรพวกนี้ครับคืออาจารย์มันมีประเด็นหนึ่งนะพอพูดถึงรายได้เวลาจะ capture รายได้ของครัวเรือนชนบทบางทีมันยากเนี่ยผมพาเด็กไปไชน่าบางที่เขารายได้เขาไม่ใช่แค่เซ็นคำอย่างเดียวเขามีรายได้ยิงคำอินคายทั้งเยอะนี่ผมสงสัยว่าเวลาที่เขาไปเก็บข้อมูลเขาจะรวมพวกนี้หรือแค่อินคำอินคายคือในเออร์เบิร์นแอเรียเนี่ยอินคำอินคายมันไม่มีความหมายมันแทบจะไม่มีอย่างในกรุงเทพศูนย์เลยเราไปอินคำอินคายทุกอย่างคุณต้องมีรายได้ตัวเงินคุณถึงจะซื้อได้แต่ต่างจังหวัดไม่ใช่นะผมว่ามากที่เลยที่อินคัมอินคายยังมีส่วนสำคัญอยู่แต่ว่าเวลาไอ้พวกนี้เก็บข้อมูลเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้ definition ของ household income เนี่ยเขาคุมแค่ไหนใช่ไหมคือปกติถ้าเราพูดถึงรายได้ของครัวเรือนเราต้องบอกว่ารายได้จากอาชีพหลักอยู่แล้วถ้าเป็นชาวนาคืออาชีพหลักรายได้จากอาชีพรองแล้วก็รายได้อื่นบางทีในบางภาครายได้อื่นนี่เยอะนะเยอะเพราะอะไรส่งมาจากต่างประเทศนะฮะแอร์เรียลส่งมาจากต่างประเทศบางแห่งเขาจะไม่มีอันนี้แล้วแต่พื้นที่ฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าเราถ้าเราเข้าใจคุมอย่างนี้แต่ละภาครายได้ก็จะไม่เหมือนกันไอ้ส่วนประกอบของคำว่ารายได้ครัวเรือนมันก็จะต่างกันก็อันนี้ผมคิดว่ายากตัวเนี้ยก็ตอบคำถามอาจารย์สกุลนะฮะก็ถามว่ามีการบันทึกมากน้อยแค่ไหนแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำในมุมนั้นเป็นไปได้ยากมากครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็นอินคายมีการบันทึกนะแต่บันทึกไม่ครบนะเท่าที่เข้าใจนะครับคือการบันทึกข้อมูลของสำนักงานแห่งชาตินะครับเนื่องจากเวลาเราพูดถึงmigrationมันต้องมีลิมิตันถูกไหมฮะแต่ว่าลิมิตันเนี่ยของข้อมูลสถิติมันคือมันไม่พอเรามีการบันทึกครับแต่ว่าบันทึกแบบไม่ครบถ้วนนะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับไม่ครบถ้วนยังไงฮะ คือผมลองแท็บตัวเลขดูครับคลอสกับข้อมูลที่เป็นของธนาคารนะครับว่าเขามีการโอนเงินเท่าไหร่ครับที่โอนกลับไปปรากฏว่าของที่อยู่ในสำนักงานเศรษฐามันน้อยกว่าที่โอนผ่านธนาคารนะครับที่คนยื่นนั่นเท่าประมาณลองให้เพื่อนทำให้ดูนะฮะนะครับผลมันน้อยกว่าครับน้อยกว่ามากนั้นเนี่ยมันเลยเป็นไปได้ยากครับถ้าจะดูโครงสร้างของรายได้ของpopulation ประชากรหรือว่า migrant หรือ migrant worker ที่ทำงานอยู่ในภาคชนบทเทียบกับโครงสร้างของรายได้ของ migrant ที่อยู่ในภาคในภาคเมืองในกรุงเทพเลยเนี่ยคนละแบบตัวนี้อยาก explore เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นการลงฟิลหรือลงพื้นที่เห็นน่าจะให้ข้อมูลที่ชัดกว่าครับส่วนเรื่องผมเสริมนิดนึงครับส่วนเรื่อง international migration ถ้าอาจารย์จะถามต่อว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะอนาคตจะรวบรวมเข้ามาในการวิเคราะห์ด้วยเป็นไปไม่ได้ตอนที่ผมทำไปหลายปีนะครับก็คือข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่ต้องไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มาจากการเซอร์เวย์แต่ต้องเป็นข้อมูลที่มาจากการบันทึกหรือรีจิสเตอร์หรือจดเอาไว้นะครับจริงๆมันมีอยู่ที่ใช่ครับตม.ใช่อยู่ที่ตม.ครับนะฮะที่ตม.ขาออกเนี่ยทำง่ายฮะพวกimmigrantเนี่ยทำง่ายเพราะว่าตัวใหญ่ข้อมูลจะค่อนข้างครบค่อนข้างเยอะอยู่คือตัวเลขค่อนข้างจริงแต่พวกอิมมิเกรนต์ฮะพวกที่เข้ามาฮะพวกนี้ทำยากฮะพวกนี้ทำยากตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยเป็นหลักล้านหรือแม้ล้านสองล้านเลยครับแต่ว่ามันมีพวกอิลลิโก้ที่เข้ามามันมีมากกว่านั้นมาเนี้ยครับแล้วก็มันไม่ได้มีการบันทึกไว้นะเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากมากถ้าจะศึกษาข้อมูลที่เป็น secondary data ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะศึกษา international migrationอิมิแกรนต์กับอิมิแกรนต์ก็คนละแบบเลยอิมิแกรนต์ก็อีกอัพโพสหนึ่งอิมิแกรนต์ก็อีกอัพโพสหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนละพลังงานละเปเปอร์กันประเด็นที่อาจารย์ลงก่อนพูดถึง border trade ผมว่ามันจะมีนัยยะสำคัญเมื่อ AC เริ่มเพราะเดี๋ยวนี้ border trade ขยายมากเลย
นะด่านสิงห์ขอนทางด่านทางอีสานโอ้โหอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่ามันจะฟูฟักเตอร์ไปลงเรื่องการค้าไทยแลนด์เยอะมากในการค้าไทยแลนด์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็อาจจะมีผลใช่ไหมมีการเคลื่อนย้ายใช่ครับนะครับมีคำถามอะไรอื่นเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีอะไรก็ผมก็ขอจะปิดงานสนามนี้ครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เทพภาพแล้วก็